มีเซ็กเพื่อวัดสุขภาพนี่เรื่องเซ็กไม่ใช่เรื่องล้อเล่นทีชาเคยได้ยินงานวิจัยนี้ไหมที่บอกว่าผู้ชายต้องช่วยตัวเอง21ครั้งต่อเดือนแต่ต้องช่วยตัวเอง21ครั้งต่อเดือนไม่เคยได้ยินค่ะครั้งแรกสมมติด็อกกี้อยู่ตดแล้วใช่ไหมพรึบออกมาเปลี่ยนนั่งเลยAnd welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับพี่ก้องค่ะสวัสดีครับ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 ผมอยู่ในสภาเทคนิคการแพทย์นะครับแล้วก็เรามีการเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือสาขาวิชา Clinical Sexology แล้วก็โรงเรียนต่อ Sex Therapy เลยพี่ก้องค่ะวันนี้จะถามคำถามน่ารักเหมือนเดิมแต่ทุกคนจะได้ความรู้เรื่องของผู้หญิงมากๆไปเรื่องของกีกี้เลยวันนี้เราจะเน้นกีกี้เลยทุกอย่างใครมีคอนเซิร์นเพนพอยต์อะไรเรามาฟังกันอ่ะเราจะเล่าให้ฟังอยู่ว่าเซ็กซ์เองเนี่ยองค์ประกอบของมันก็คือระบบประสาทแน่นอนประสาทสัมผัสทั้งหมดของยูต้องแบบคอนเน็กกับฝั่งตรงข้ามฮอร์โมนแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลอดเลือด1กิจกรรมที่สำคัญอีกกล้ามเนื้อกิจกรรมเดียวนะสามารถทำให้ฟังก์ชันการทำงานของร่างกายปะทุขึ้นมาพร้อมกันความหมายก็คือท่านนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรากำลังทำอยู่แล้วเป็นตะคริวล่ะมันคือสัญญาณวัดว่ากล้ามเนื้อฉันเป็นไรวะมีเซ็กเพื่อวัดสุขภาพหรือเปล่านั่นหมายความว่าเซ็กแอคทิวิตี้เนี่ยสามารถวัดคุณภาพของสุขภาพเราได้เลยมันไม่ใช่แค่เราไปเซ็กซ์ไปวันๆนึงนะครับนั่นคือเครื่องวัดเลยเรื่องเซ็กซ์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเอาจริงๆนะครับชีวิตคนเราเองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าให้ไปออกกำลังกายเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำเราทำไหมยากเราอาจจะอิดออดแต่ถามว่ามีเซ็กซ์เอาไหมทำไมเราจะไม่ทำให้มันกลายเป็นการออกกำลังกายพร้อมกับการผ่อนคลายไปในตัวด้วยวะเป็นเซ็กซ์แอดวอเกตของแท้นะคะคือกำลังจะพูดว่าเซ็กซ์ไม่ใช่แค่เพลชเชอร์เป็นการออกกำลังกายเป็นการเช็คร่างกายใช่แล้วขอถามหน่อยว่าเซ็กซ์เทอราปีนี่คือช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องเพศเหรอคะหรือมันเป็นยังไงอะคือความรักอะครับมันมีสองแนวเนาะติช่าแนวตั้งกับแนวนอนเอาง่ายๆเลยแป๊บนะหนูไม่คิดว่าพี่กองจะพูดคำนี้ในความรักมันมีสองแนวเราคิดมันดีฟแน่นอนใช่แนวตั้งกับแนวนอนอะไรอะแนวตั้งมันคือการทำมาหากินการทำมาหากินคือเอ้ยถ้าคู่รักเราอะทำมาหากินขยันทำมาหากินแบบเราก็จะ appreciate เขาเราก็จะอยู่กับเขาได้นานๆแนวนอนเองเนี่ยมันคือการเย่เย่มานูเก้กันซึ่งคำนี้แอดวานซ์มากอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดความรักเนี่ยมีสองแนวนี้ดีเนี่ยชีวิตรักเราจะเลือดราบรื่นและยาวนานมากทีนี้ปัญหาก็คือว่าเรื่องการเงินไม่มีปัญหาแล้วแต่มันมีเรื่องแนวนอนsex therapist เนี่ยเขาก็จะทำการเหมือนกับเราจะให้คำปรึกษาเป็น couple counseling oh my god พี่กองมาถูก EP มากเพราะว่าหลายๆ EP เลยมันมีหลายคู่มากในสังคมที่มีปัญหาเรื่องเซ็กซ์แล้วดิฉันแทบจะไม่เคยได้ยินว่า sex therapy คือรู้สึกว่าน้อยมากในประเทศไทยเลยอยากรู้เรื่องนี้เลยค่ะ fun factsex therapy หรือการบำบัดทางเพศเป็นการบำบัดด้วยการพูดคุยเพื่อช่วยคู่ที่มีปัญหาเรื่องเพศและความสัมพันธ์สามารถแก้ปัญหาและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะโดยการบำบัดนี้อาจจะต้องเข้าทำการบำบัดทั้งเดี่ยวและแบบคู่โดยนักบำบัดจะวิเคราะห์ว่าคู่รักเนี่ยมีวิธีการสื่อสารอย่างไรรวมถึงสอบถามเรื่องเซ็กส์ของทั้งคู่ด้วยว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนและหากพบว่ามีจุดไหนที่สร้างปัญหาต่อความสัมพันธ์นักบำบัดเนี่ยก็จะแนะนำวิธีการสื่อสารและให้ข้อมูลในเรื่องนั้นๆเพื่อแก้ปัญหาค่ะซึ่งบางคู่ก็จะได้แบบทดสอบกลับไปทำที่บ้านแล้วนำกลับมาคุยกับนักบำบัดในครั้งต่อไปเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการเข้ารับเซ็กส์บำบัดค่ะคือเซ็กส์ที่มันลดลงเป็นเพราะว่าอะไรคะคิดว่าปัจจัยมันมีอะไรบ้างคืออย่างนี้ครับเรื่องเซ็กส์ที่มันลดลงเองเนี่ยหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องความเคยตัวความเคยชินเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะลดเซ็กส์มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปทีเนี้ยผู้ชายเองเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการหลั่งอสุจิทุกวันทีชาเคยได้ยินงานวิจัยนี้ไหมที่บอกว่าผู้ชายต้องช่วยตัวเอง21ครั้งต่อเดือนต้องช่วยตัวเอง21ครั้งต่อเดือนไม่เคยได้ยินค่ะครั้งแรกมันมีทาง3แยกแยกนึงเนี่ยมันมาจากทางเดินปัสสาวะก็แล้วว่าแยกนึงมาจากอโศกที่จะขับไปนะอีกแยกนึงมาจากท่อสร้างอสุจิท่อนำอสุจิทีนี้3แยกตรงเนี้ยมันคือ3แยกที่เรียกว่าต่อมลูกหมากปัญหาก็คือถ้าเกิดไม่มีการระบายอสุจิออกมาอสุจิจะตกตะกอนอยู่บริเวณต่อมลูกหมากจนกลายเป็นต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะเริ่มก่อการอักเสบถ้าผู้หญิงฟังเรื่องนี้เสร็จแล้วบอกว่าฉันไม่มีแรงเลยก็แค่กลัวผัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็พอเราจะได้มีอินเนอร์ในการออกไปลบล้างค่าฟันโอเคนี่คือเรื่องของเซ็กซ์แล้วผู้หญิงนะคะปัญหาผู้หญิงคืออะไรอะปัญหาของผู้หญิงเอางี้ออเดียนที่เราเจอเลยนะหนึ่งเลยอะโดนรีวิวไม่ได้โดนรีวิวเซ็กซ์นะรีวิวเซ็กซ์เป็นเรื่องนึงจิ๋มตดบ้างจิ๋มดำบ้างจิ๋มขนเยอะคือเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้มาคอนซัลท์เราที่ห้องตรวจเราก็ต้องให้คำตอบผ่านแชท
โดยการที่เราบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าจิ๋มดำเนี่ยบอกเขาไปว่าแมวสีไหนก็จับหนูได้จิ๋มสีไหนถ้าทำให้เสร็จแล้วแกอย่ารีวิวว่าไม่ดีเพราะแกเสร็จแล้วแกควรจะต้อง appreciate ฉันสิเพราะถึงแม้มันจะดำมันจะค้ำมันจะสีอะไรก็ตามแกเสร็จแล้วนะฉันทำให้แกเสร็จได้คือฟังก์ชันมันยังใช้ได้คือเราเน้นฟังก์ชันอีกเรื่องนึงต่อมาก็คือจิ๋มตดตีท่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดเลยคะผู้จิ๋มหนูยังเคยตดเลยคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จิ๋มตดมันเป็นเวอร์ชันไหนอะคือมันมีทุกคนนะสาวๆฟังแล้วคอมเมนต์ได้มันจะมีเวอร์ชันที่เดินไปแล้วตดกับมีอะไรแล้วตดแล้วมีอะไรท่าไหนแล้วตดอะด็อกกี้สไตล์ทำให้ตดบ่อยคืออย่างนี้เราเดินไปแล้วตดเราคงไม่อายแต่ปัญหาที่เขามาถามเราอะมันอาจจะเป็นเพราะทำกิจกรรมแล้วมันตดมาไม่อายคือถ้าเขามาหาเราอะเราคงจะให้คำปรึกษาได้ดีแต่พอมันเป็นแชทอะเราก็จะให้กำลังใจเขาซะมากกว่าหรือว่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากได้เราให้กำลังใจเขาซึ่งเราบอกเขาไปว่าแบบนี้ก็คือเราให้เข้าใจหลักสรีรศาสตร์โดยปกติก่อนว่ามดลูกเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดลมเข้าแล้วถามว่าออกทางไหนล่ะคะนี้มันก็ต้องออกทางเข้าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าของฉันหลวมปัญหาคือเสากั้นลมมันเล็กหรือเปล่าเสากั้นลมมันเล็กหรือเปล่าพูดถึงเรื่องจิ๋มตดเนี่ยมันจะเป็นความเชมของที่ผู้หญิงรู้สึกว่าฉันหลวมเหรอไอเรื่องการปรับปรุงเนี่ยเราคิดเองเราอยากให้กำลังใจเขาแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนกูก่อนนะอย่างนี้พิมพ์ไปใช่ไหมแต่มันมีอีกแบบนึงก็คือหน้างานแล้วมันออกมาแล้วว่าขมิบยังไงก่อนบอกสาวๆทุกคนเลยนะอย่าปล่อยให้เดทแอร์เพราะถ้าเกิดตีชามันออกมาแล้วเธอแบบพังอ่ะเขาแล้วเขาพังอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเออมันจะการฟรีซแบบทุกอย่างมันจะฟรีซแล้วแค่เสี้ยววินาทีเดียวอ่ะเธอก็จะคิดไกลเขาคิดไกลกว่าทีนี้โอ๊ย3วินั้นน่ะเธอต้องกู้สถานการณ์กลับคืนมาให้ได้ก็คือ solving the problem แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เปลี่ยนท่าด้วยความรวดเร็วเปลี่ยนเป็นท่าไหนยังไงคะสมมุติด็อกกี้อยู่ตดแล้วใช่มั้ยปึ๊บออกมาเปลี่ยนนั่งเลยเปลี่ยนเลยนั่งเลยขึ้นมาเปลี่ยนท่าแล้วคือต้องย้าย mindset เขามาอยู่ที่จุดอื่นจิตเราไวกว่าแสงฟันซ่าลมออกทางช่องคลอดหรือจิ๋มตดเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคนค่ะเพราะเกิดจากการที่ช่องคลอดขยายตัวจนทำให้ลมภายนอกเข้าไปสู่ภายในช่องคลอดเราจึงมาแนะนำ4วิธีออกกำลังกายช่วยกระชับช่องคลอดเพื่อลดอาการจิ๋มตดค่ะ 1. Kegel exercise หรือการขมิบช่วยช่องคลอดเนี่ยกระชับมากขึ้นและควรทำติดต่อกันอย่างน้อยวันละ45นาทีทุกวันจึงจะเห็นผลค่ะ 2. Single leg kick คือการยกขาให้สูงและเป็นแนวทะแยงมุมกับตัวเองควรขมิบช่องคลอดไปด้วยนะคะจะช่วยทำให้ช่องคลอดเนี่ยกระชับและอุ้งเชิงกรานแข็งแรงค่ะ 3. Squats เป็นท่าออกกำลังกายที่สาวๆหลายคนรู้จักกันดีเป็นท่าที่ช่วยกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานแข็งแรงและส่งผลให้ช่องคลอดกระชับมากขึ้นอีกด้วย 4. โยคะเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ฝึกการหายใจค่ะมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบางท่าอย่างเช่นท่าสะพานท่าผีเสื้อซึ่งท่าโยคะเหล่านี้จะช่วยกระชับกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานและช่องคลอดอย่างได้ตรงจุดค่ะแล้วอีกสิ่งนึงเลยก็คือที่เขาไม่ค่อยทำกันแล้วเราได้รู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่ทำกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าฝั่งต่างประเทศเขาทำหรือเปล่าก็คือการ aftercare ยังไงคะ aftercare คือแบบคุยกันหน่อยชอบอะไรเมื่อกี้ชอบอะไรไหมชอบอะไรไหมไม่ใช่บอกว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรไหมไม่ต้องนะถามว่าชอบอะไรชอบตรงไหนอยากให้เน้นตรงไหนเพิ่มไหมอยากอะไรคือมันต้อง after care กันอะคือไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเสร็จปุ๊บหันหลังใส่กันแล้วคือก็หลับนอนกลนตีพุงเช้ามาเอาใหม่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เซ็กซ์ที่น่าจดจำอะมันต้องมี after care ถ้าเกิดเป็นเรื่องของกีเนี่ยเคยได้ยินมาว่าถ้าการล้างด้วยน้ำสะอาดก็เพียงพอแล้วแต่บางครั้งเราอยู่ไทยแล้วมันโซฮอตแล้วบางทีมันมีกลิ่นนะมันมีเวอะไรยังไงบ้างคะเราต้องดูก่อนเนาะว่าจริงๆเนี่ยพอมันมีกลิ่นอ่ะมันเกิดจากการหมักหมมของเชื้อโรคนั่นแหละมันมาก่อตะกันกันตรงนี้คือมันมาอยู่ดีมันมาก่ออาณานิคมอยู่บริเวณแบบจิมิของเราแล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยใช้น้ำเปล่าล้างก็ดีแต่ติช่าเชื่อไหมครับว่าน้ำเปล่าน้ำประปาเนี่ยดีนะเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าไม่ดีก็ดีแต่ติช่าลองนึกดูว่าถ้าเราอยู่ใกล้แทงน้ำสักหน่อยนึงคลอรีนมันเยอะความเป็นกรดมันก็จะสูงห่างๆไกลไปหน่อยนึงเองเนี่ยมันก็เริ่มหลุดและหลุด pH ไปแล้วหลุด pH ไปแล้วทีนี้ค่า pH ของบริเวณจุดซ่อนเร้นผู้หญิงเองเนี่ยเขามี pH 3.8 ถึง 4.5 แล้วเป็น pH ที่สร้างมาจากแลคโตบาซิลัสซึ่งสร้างกรดที่ชื่อว่าแลคติกแอซิดนี่คือระบบนิเวศที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการติดเชื้อลุกล้ำภายในการที่ระบบนิเวศนี้ยังอยู่ดีกินดีอ่ะเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องตกขาวเราก็จะมีปัญหาเรื่องติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะหรือติดเชื้อช่องคลอดน้อยลงถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปใช้ค่า pH ที่ต่างจากเดิม 3.8 ถึง 4.5 เราไปใช้7เราไปใช้8เราไปใช้9
ซึ่งตัวอย่างคือเส้นสบู่ถูตัวสบู่ล้างมือที่มันแบบไกล pH มันไกลใช่เกิดอะไรขึ้นแลคโตบาซิลัสก็ตายห่ากันหมดเลยคือถ้าเราเปรียบเปยนะครับเราก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยบริเวณช่องคลอดเนี่ยเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องอยู่วันดีคืนดีเราพังสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิ้งทีนี้สัมภเวสีเขาเข้ามาอยู่แทนพอสัมภเวสีมาอยู่แทนปุ๊บเราก็ไม่รู้แล้วทีนี้มันก็แปลกกลิ่นแล้วกลิ่นแบบถ้าเจอกราสในเล่าวาจินาลิสหน่อยเองนะมันก็เป็นกลิ่นปลาเค็มแล้วหนูมีคำถามว่ากลิ่นปลาเค็มเนี่ยคือบางคนอาจจะมองว่าทุกคนก็กลิ่นปลาเค็มแหละกลิ่นปลาเค็มนี่มันธรรมดาไหมคือกลิ่นจิมิของเราของเราอะกลิ่นจิมิเนี่ยของเราอะกลิ่นจิมิเนี่ยมันมีความเปรี้ยวปนเค็มถ้าเกิดมันแรงจนผิดสังเกตคือมันแบบแค่แบบแค่นั่งอยู่ตรงเนี้ยปึบแล้วมันพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยนั่นน่ะผิดสังเกตละอันเนี้ยครับก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อรู้เอาว่าจริงๆอ่ะติดเชื้อเป็นแบคทีเรียเป็นพยาธิหรือเป็นไวรัสต้องไปแยกโรคให้ได้ก่อนเพราะ3อย่างเนี้ยการรับยาก็แตกต่างกันทีนี้คืออยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมตัวนึงตรงที่ว่าผู้หญิงเองเนี่ยมีเชื้อราเป็นของตัวเองนะหนูก็มีของหนูติช่าชาติช่าอย่างงี้เหรอใช่ชื่อว่าแคนาดาอัลบิแคนนี่เขาจะอยู่ด้วยกันแบบสมานฉันท์ก็คือเธอเนี่ยอยู่กับฉันเชื้อราตัวเนี้ยเขาก็จะมีอยู่ในโพรงของเราอยู่แล้วแล้วก็จะมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าแลคโตบาซิลัสอยู่ด้วยกันพอมีแบคทีเรียตัวนี้เขาเป็นเหมือนเพื่อนบ้านกันเหรอเป็นเหมือนเพื่อนบ้านกัน okay. เป็นเหมือนเพื่อนบ้านกันทีนี้วันดีคืนดีอ่ะเราเอาสบู่อะไรก็ไม่รู้ไปล้างเนี่ยเชื้อราไม่ตายแต่แบคทีเรียตายพอแบคทีเรียตายปุ๊บอีเชื้อราทำไมแย่งอนาเขตซะเลย ก็เลยกลายเป็นตกขาวบางคนก็เป็นตกขาวแต่ไม่คันแต่ปัญหาก็คือว่าไม่คันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะถ้าไม่ได้รู้สึกรำคาญใจก็ปล่อยๆไปเดี๋ยวกินอาหารดีขึ้นอะไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแต่ปัญหาต่อมาก็คือผู้หญิงบางคนก็รู้สึกว่าตกขาวแพนิคแล้วตกขาวเป็นอะไรวะเนี่ยไปหาหมอเขาก็จ่ายยาสอดเพราะว่าความเข้าใจเองเนี่ยก็คือเชื้อรามันโอเวอร์โกรทก็เลยเกิดเป็นตกขาวแต่ถ้าฟังเรื่องราวดีๆอ่ะจริงๆอ่ะบาลานซ์ตัวนี้มันหายเราไม่ได้ตกขาวเพราะเชื้อราโอเวอร์โกรทแต่เราตกขาวเพราะบาลานซ์มันหายนานาจิตตังแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยการเลือกตัวโปรไบโอติกอะไรก็ตามอ่ะครับมาหาทานเพื่อแบบส่งเสริมตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วการใช้น้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นที่มี pH บาลานซ์มันก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้แล้วก็เปรียบเทียบกับน้ำล่ะคะถ้าเกิดตอนแรกที่คำถามว่าแล้วน้ำมันเพียงพอไหมถ้าเกิดถามเรารู้สึกว่าน้ำไม่เพียงพอนี้ความคิดของเรานะเพราะหนึ่งตีช่าอย่าลืมว่าขี้เปียกผู้ชายกับขี้เปียกผู้หญิงอ่ะจุดสร้างมันเหมือนกันเพราะมันมีไขมันเป็นส่วนประกอบน้ำไม่สามารถละลายไขมันออกมาได้ถูกต้องไหมการที่ใช้สารซักล้างเนี่ยด้วย pH เหมาะสมมันจะเหมาะสมซะกว่าเพราะมันจะได้ล้างคราบไขมันที่มันเกาะผนึกฝังติดกีเราอยู่เองเนี่ยมันหลุดออกไปไงคือตอนนี้อยากจะกลับไปล้างกีอ่ะใครดูอยู่นะคะช่วยคอมเมนต์ว่าคุณอยากล้างกีแค่ไหนเพราะฉันอยากล้างกีมากตอนนี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่1ได้ pH 3.8 ถึง 4.5 แล้วก็ต้องได้ pH 3.8 ถึง 4.5 มาจากแลคติกแอซิดด้วยถึงเหมาะสมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นทีนี้เนื่องจากว่ามันจะต้องเข้าใจเรื่องการเบรนกลิ่นอีกคือการทำน้ำยาล้างจุดซ่อนเร้นที่เอาจริงๆอะนะครับเราต้องสร้างคอนดิชันก่อนว่า1 pH 3.8 4.5 มาจากแลคติกแอซิดและกลิ่นต้องสามารถเขาเรียกว่าส่งเสริมกลิ่นเดิมคือกลิ่นเดิมเองเนี่ยมันบางคนอาจจะชอบไม่ชอบก็ตามแต่มันต้องส่งเสริมกลิ่นเดิมไม่ใช่ส่งเสริมให้เปรี้ยวขึ้นหรือเค็มขึ้นแต่ส่งเสริมให้มันเฟรนลี่ขึ้นคือสมมติว่าเรามีกลิ่นธรรมชาติของเราเราไม่ควรจะเอาแบบจากไหนมาไม่รู้ซึ่งพอมันเข้ากันมันมิกซ์ไม่ดีเหมือนกับเป็นค็อกเทลที่มันไม่เข้ากันนะมันต้องเบลนด์กันยังไงคะอย่างตัวนี้ครับลิลิโกเองเนี่ยผมเป็นคนพัฒนาร่วมกับเจ้าของแบรนด์ซึ่งการพัฒนาร่วมของเราสร้างคอนดิชันขึ้นมาก่อนแน่นอน 3.8 ถึง 4.5 แลคติกแอซิดใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเองเนี่ยคือเรื่องกลิ่นแล้วเราได้ทำการเอากลิ่นต่างๆนานาเองเนี่ยมาแล้วก็หยอดเฟลเวอร์ fragrance คือน้ำหอมแต่เฟลเวอร์คือรสชาติเหรอคะใช่ครับเอายังไงไม่เคยได้ยินติช่าหอยมีไว้กินไม่ใช่หรอติช่าหอยมีไว้กินไม่ใช่หรอหอยมีไว้กินจริงหอยมันต้องกินใครไม่โดนกินหอยนี่ชีวิตทำยังไงเนี่ยทีนี้ถ้าใช้ฟราแกนไม่ใช่ฟู้ดฟราแกนมันเอาไว้ดมฟราแกนมันเป็นสกินแคร์ใช่มันใช้ภายนอกเราอ่ะอยากเรามีจุดประสงค์ว่าเราอ่ะอยากจะทำให้หอยมันดูน่ากินวัตถุประสงค์ของเราในการทำแล้วเราเน้นการใช้งานคอนดิชันที่สำคัญที่สุดเลยคือการมิกซ์กลิ่นแล้วมันเป็นเรื่องยากมากเพราะมีการเด้งปิงปองกลับคืนไปกลับคืนมาเองเนี่ยเป็น10รอบเรื่องการเทสกลิ่นเพราะหนึ่งเองเนี่ยเราจะต้องเอามันมาหยดใส่กลิ่นของผู้หญิงจริงกลิ่นปลาเค็มกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยดเทสดูแล้วอีกที่นึงสำคัญเลยก็คือว่าถ้า pH ไม่ได้ 3.8 ถึง 4.5 ผมรีเจ็คเราแจ้งคือต่อให้กลิ่นมันหายไปแต่ถ้าเกิด pH ไม่ถูกต้องเราเซโนเราเซโนเลยเรารีเจ็คทิ้ง
ผมมีแนวคิดการทำงานในเรื่องของการพัฒนาสินค้าเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นตัวกีเนี่ยมันเค็มมันมีความเค็มเล็กๆใช่ไหมเค็มเล็กๆเราถามติช่าอย่างนึงว่าเค็มอะไรที่อร่อยมาชาคุเหรอคะมาชาคุเหรอคะเอาไม่ใช่เหรอคาราเมลโอเคคาราเมลใช่ไหมคาราเมลป่ะอ๋อคาราเมลคาราเมลคาราเมลแล้วมันมีงานวิจัยเรื่องการแอดดิกหรือการเสพติดวานิลากับคาราเมลเนี่ยมันทำให้สมองอะเกิดการหลั่งสารโดปามีนขึ้นมาซึ่งเป็นสารเสพติดตามธรรมชาติถ้าฉันทำน้ำยาล้างกีหรือเซรั่มทากีที่เป็นกลิ่นวานิลาคาราเมลขึ้นมาล่ะมันจะทำให้คนที่กินเนี่ยเสพติดพร้อมกับกลิ่นตรงนี้มันท็อปอัพโน้ตให้มีความหวานปนเค็มที่นัวนัวปนปนกันอันนี้น้ำยาล้างกลิ่นอยากให้ติช่าลองดมดูนะครับคือกลิ่นที่ผสมเข้าไปเองเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นวานิลาสตรอเบอรี่น้ำผึ้งแล้วก็คาโมไมล์อุ้ยเนื้อดีมากใช่ครับบอกเลยแล้วหอมติดมันไม่ได้ติดที่กีเราด้วยนะมันติดหน้าผู้ชายออกไปมันติดหน้าผู้ชายออกไปแล้วพอเขาออกไปเขาจะเมมโมรีถึงเราว่ากลิ่นนี้กูหาได้ที่ไหนกลิ่นนี้เขาจะรีบกลับบ้านมาเติมกลิ่นแล้วก็อีกอันนึงของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวFeminine Whip ก็คือแผ่นเช็ดแผ่นอนามัยเช็ดกี 3.8 ถึง 4.5 อยากให้ทุกคนท่องใส่หัวจิตหัวใจตัวเองไว้ไม่ว่าจะไปซื้อน้ำยาล้างจุดซ่อนเล็บหรือว่าซื้ออะไรก็ตามแล้วที่สำคัญก็คือควรจะต้องได้แลคติกแอซิดทั้งแบรนด์ Lilico ทั้งหมดเองเนี่ยมีค่า pH 3.8 ถึง 4.5 แล้วก็ทำมาจากแลคติกแอซิดทั้งหมดแล้วตัวนี้เราตรวจallergic test มาแล้วด้วยว่าไม่มีการระคายเคืองเกิดขึ้นหนึ่งมันให้ความคลีนและก็ให้ความ pH ที่ถูกต้องด้วยสมมุตินี่คือกีกี้เราเราก็คือเช็ดอย่างนี้ใช่แล้วก็คือเช็ดได้ถูกต้องไหนคะข้างนอกข้างในอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าจริงๆเองเนี่ยมันเป็นสกินแคร์นะครับเราจะไม่สามารถเอาเข้าไปข้างในได้ด้วยตามกฎหมายฉันจะเช็ดบริเวณข้างนอกขานี่ขานี่ต่างๆแล้วก็ผู้หญิงเองจะทราบไปแล้วว่ามีประตูบานใหญ่ประตูบานเล็กแล้วบริเวณระหว่างประตูบานเล็กกับบานใหญ่อะมันจะมีเคิร์ฟอยู่มันจะมีร่องอยู่ร่องตรงนั้นเองเนี่ยก็แหกออกมาแล้วก็ค่อยละเมียดเช็ดออกมีทั้งวอชแล้วก็วิปส์แล้วถ้าเกิดสนใจเนี่ยสาวๆน่าจะอยากได้แล้วอะไรที่เขาคิดมาให้เบลนกับกลิ่นกิกกี้เราให้มันหอมให้มันแบบว่ากลิ่นดี PhD เนี่ยสามารถแบบสั่งซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะถ้าเกิดต้องการจะแบบไปตำเนี่ยอ๋อจริงๆคือสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางร้านขายออนไลน์ทั่วไปเลย TikTok Lazada Shopee search ได้เลยนะครับชื่อร้าน Lab Library ShopLab Library Shop ซึ่งเราจะขึ้นตรงนี้ใครสนใจนะคะก็ไปดูได้เนาะเพราะเรามีทั้ง2 อย่างผลิตดีๆอย่างนี้เลยนะคะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ก้องเนี่ยฝากช่องทางเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดอย่างที่คุณเห็นเอนเตอร์เทนมากคือบอกความรู้ในเวที่เข้าใจง่ายสุดๆนะคะไปติดตามได้ที่ไหนยังไงคะฝากได้เลยค่ะช่องทางติดตามของผมนะครับก็ชื่อว่าก้องณภัทรก้องนะครับเป็นชื่อจริงเลย KONGNAPHAT นะครับได้ทุกช่องทาง Facebook YouTube IG หรือแม้กระทั่ง TikTok แล้วตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเราเลิฟ TikTok มากตอนนี้เราอยากเดินสายเป็น TikToker เลยอยากเป็นเด็ดไอดอลท่านนึงได้อยู่แล้วนะคะจากวิธีที่พูดเนี่ยโอ้แล้วยังทำอยู่หรือเปล่าที่เป็นแบบ Sex Therapy คือถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยจะติดต่อได้ที่ไหนหรือว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ TikToker เลยกำลังเรียนอยู่หลังจากเราเรียนจบแล้วเองเนี่ยก็คือเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าเราจะออกตรวจอยู่ที่ไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะอัปเดตเรื่องราวชีวิตใน TikTok มีอะไรก็ไปดูตรงนั้นใช่นะครับแล้วใครสนใจนะคะแบรนด์ผลิตภัณฑ์นะคะก็ไปเปิดดูได้มันก็จะมีตรงนั้นฝากตะกร้าไว้ตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้หรือว่าเซิร์ชหาแบรนด์ Lilico นะครับแบรนด์ Lilico เองเนี่ยอัมเบร่าใหญ่ชื่อว่าแบรนด์ Lab Library แบรนด์ Lab Library นะคะซึ่งเราขึ้นให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะใครที่สนใจนะคะ Oh my godวันนี้คือฉันช็อกไปหลายเรื่องมากฉันได้ช็อกแฟกเตอร์กับหน้าฉันจะเป็นมีนได้หลายครั้งมากเพราะว่าตั้งแต่เรื่องแรกถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นคนที่สตอรี่เทเลอร์แบบเก่งมากจริงๆขอบคุณมากครับนี่คือ Amazing มากนะคะขอบคุณมากที่มารายการนะคะแล้วขอบคุณที่ให้ความรู้ขอบคุณที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะใครที่ชอบ EP นี้นะคะแล้วชอบช่วงไหนอะไรยังไงนะคะฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝากไลค์ Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราทำต่อไปนะคะแล้วก็ให้พี่ก้องด้วยนะคะฝากไปติดตามพี่ก้องด้วยนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะบายขอถามเลยว่าวัดกับการออกกำลังกายมันไม่ได้เท่ากับการมีเพศสัมพันธ์หรอคะกล้ามเนื้อกว่า200 มัดมันทำงานพร้อมกันมันไม่ได้เลือกแค่มัดใดมัดนึงนี่